อ่ะนะคะก็แบบฝึกหัดนะคะให้หาผลการแปลงลาปลาสในที่เราเห็นว่า FT ของเราเนี่ยเป็นสเต็ปฟังก์ชันนะก็คือกำหนดนิยาม FT นะคะเท่ากับ2เมื่อ T มากกว่า0น้อยกว่า3 แล้วก็ถ้า T มากกว่า3น้อยกว่า6 FT เป็น0แล้วก็เมื่อ T มากกว่า6 FT เป็น2นะคะโอเคในที่นี้เราใช้ unit step function เข้ามาช่วยหรือนี่นะคะก็คือที่วันก่อนที่เราคุยกันใช่ไหมเทคนิคก็มันต้องเกี่ยวข้องกับ U 3กับ U 6แน่นอนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็น2 U 3คือถ้าเป็น U 3ก็จะเท่ากับ0เมื่อ T มากกว่า0น้อยกว่า3แล้วก็เท่ากับ1เมื่อ T มากกว่า3แต่ถ้าเป็น2 U 3ก็คูณ2เข้าไปนะคะก็จะเป็น0เมื่อ T มากกว่า0น้อยกว่า3จะเป็น2เมื่อ T มากกว่า3ทํานองเดียวกันนะคะถ้าเกิดครูหา2 U 6ก็จะเป็น0เมื่อ t มากกว่า0น้อยกว่า6และจะเป็น2เมื่อ t มากกว่า6นะคะจริงๆตรงนี้ก็คือ u 0ใช่ไหม2 u 0 2 u 0นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตามนี้นะคะเพราะว่าพจน์แรกเราอยากได้2ใช่ไหมคะช่วงที่ t มากกว่า0น้อยกว่า3นะคะเราก็มองด้านบนนะคะของที่ครูก็จะได้เป็น2ลบ0บวก0ได้2นะคะทีนี้ช่วงที่ t มากกว่า3น้อยกว่า6นะคะช่วงที่ t มากกว่า3น้อยกว่า6สำหรับ2 u 3 t ก็คือมองที่ t มากกว่า3สำหรับ2 u 6 t ก็ยังมองตัวนี้อยู่นะคะก็จะเป็น2ลบ2แล้วก็บวก0ก็ได้0นะคะต่อมาก็คือช่วงที่ t มากกว่า6นะคะที่ t มากกว่า6เราก็2 u 6 t เราก็มองอุ๊ยไปหมดเราก็มองนี่นะคะก็เป็น2ลบ2ได้0บวก2ก็เป็น2นะคะก็ตรงตามนี้นะคะทีนี้จังหวะเครื่องหมายเนี่ยจริงๆดูได้ไม่ยากเนาะพอเราก็ลองดูมีบวกลบนี่แหละนะคะเราก็ลองดูพอแทนปุ๊บถ้ามันไม่ได้เราก็เปลี่ยนเครื่องหมายลองดูทีนี้พอเราละทราบแล้ว FT ของเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของจริงๆก็คือ2 u 0 t ลบ2 u 3 t บวก2 u 6 t และจากผลการแปลงลาปลาสของ u a t ก็คือ e ยกกำลังลบ a ลบ a s ส่วน s นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น2นะคะผลการแปลงลาปลาสของ1ก็ได้เป็นเศษ2ส่วน s นะคะต่อมาก็เป็น2ผลการแปลงลาปลาสของ u 3 t บวกด้วย2ผลการแปลงลาปลาสของ u 6 t นะคะอันนี้ในที่นี้ a เป็น3กับ a เป็น6ก็ได้เป็น2 e กำลังลบ 3s ส่วน s พจน์หลังก็ได้เป็น2 e กำลังลบ 6s ส่วน s นะคะถึงสเต็ปนี้ก็โอเคละดึงตัวร่วมนะคะได้ไหมตรงนี้ได้เนาะ